นี้เวลาตีสามประมาณตีสามครึ่งนะครับน้ำจะเริ่มไหลออกสู่ปากถ้ำนะครับเป็นพื้นที่สุดท้ายที่กรมการส่วนหน้ามาตั้งอยู่นะครับก็ต้องถอนกำลังออกไปก่อนครับจากที่คุณจะไปเริ่มต้นที่3กิโลนะคุณต้องเริ่มต้นกิโลที่1ที่0กระแสน้ำน่าจะพีคที่สุดแล้วครับถ้าเราไม่สามารถปิดน้ำเข้าถ้ำได้ทีมดำน้ำจะทำงานไม่ได้คนของเรากำลังทำงานจากจุดชาลีเนี่ยไปข้างหน้ามีโอกาสอย่างสูงเลยที่น้ำในลำห้วยที่หายไปเนี่ยมันจะไหลเข้าถ้ำเราทำงานเต็มที่ครับไม่เลิกนะครับเราไม่พบเราไม่เลิกสภาพของน้ำที่ไหลจากปากถ้ำก็ได้มีการสั่งการให้กำลังพลเนี่ยใช้ไม้เนี่ยไปหยั่งแล้วก็ให้วัดระดับน้ำว่าแต่ละชั่วโมงน้ำเพิ่มขึ้นเท่าไหร่น้ำที่มันลดลงเนี่ยลดลงไม่เยอะนะครับแล้วก็บางทีก็แทบจะไม่ลดด้วยซ้ำผมก็ได้มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆหน่วยงานนะครับที่ช่วยจริงๆเลยในเรื่องอุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยผมไม่สามารถที่กล่าวได้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวทำงานเต็มที่ครับไม่เลิกนะครับเราไม่พบเราไม่เลิกครับในถ้ำเคยเข้าแต่เข้าไปไม่ลึกเพราะว่ามองอะไรไม่เคยเห็นมืดเอาไฟฉายไปไฟฉายนี่ไม่มีประโยชน์เลยไปข้าวอายุ10กว่าเลี้ยงควายแล้วก็ข้าวกันเนี่ยก่อนนี้เข้าไปถึงนู่นเลยเด็กเลยนะที่อยู่อ่ะก่อนนี้จะโล่งแบบจะเป็นอุโมงค์รถไฟสูงใหญ่คือเข้าหน้าแล้งมันก็ไปถึงที่น้ำน่าจะใสเราไปไม่ได้แล้วแล้วก็ดูก็รอดอยู่นะรอดอยู่เป็นหินย้อยอย่างเป็นน้ำอยู่การที่คนรู้จักถ้ำหลวงน้อยเนี่ยเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนไทยนะครับคนไทยนี่จะถูกทำให้กลัวตั้งแต่เด็กกลัวผีกลัวความมืดจึงไม่เหมือนชาวตะวันตกทั้งหลายที่เขาออกผจญภัยกันตั้งแต่เด็กนั้นการศึกษาเรื่องการเข้าไปสัมผัสถ้ำจึงไม่เยอะคือถ้ำหลวงเนี่ยเป็นถ้ำค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับมีความยาวรวมประมาณ10กิโลเศษนะครับด้วยความยาวที่มันมีลักษณะเป็นความยาวเนี่ยมันจะมีโถงหลายโถงมากแล้วก็ถ้ำนี้มันมีความสูงต่ำมีหินถล่มต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นจึงมีความซับซ้อนมากนะครับผมก็เลยคำนวณความสูงต่ำของพื้นถ้ำไปให้อย่างน้อยถ้าน้ำมันมาเนี่ยมันจะท่วมตรงไหนมากแต่น้อยนะทางอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีให้ตั้งวอลลุ่มนะเราก็ไปเชิญชวนนักธรณีผู้เชี่ยวชาญธรณี GIS ทางด้านแหล่งน้ำแหล่งต่างวิศวกรทั้งหลายมาอยู่ที่วอลลุ่มนั่นเลยแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ตั้งแต่แผนที่ผังต่างๆนะครับพยายามเอาข้อมูลให้มากที่สุดนะเราประสานทางคุณมาร์ตินเอลิสซึ่งได้ทำผังถ้ำในยุคหลังจนกระทั่งเราวางแผนว่าปฏิบัติการเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างแผนที่ธรณีเดิมมันก็ทำให้เกิดหินปูนแปรสภาพกลายเป็นหินอ่อนแต่ในขณะที่มันก่อเนี่ยมันก็มีการเกิดโค้งงอเกิดรอยเลื่อนที่สำคัญคือในแนวเหนือใต้กับตะวันตกตะวันออกเหนือใต้นี่ทำให้เกิดโถงหลักเพราะฉะนั้นตัวถ้ำหลวงเองจึงมีคล้ายๆเป็นเหมือนกับเส้นยาวๆแล้วก็มีอะไรมาตัดจุดตัดระหว่างรอยเลื่อนรอยแตกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดการละลายได้มากทำให้เกิดการซุดตัวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ำหลวงจึงมีลักษณะเป็นรูปตัวยูบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะตรงเนี้ยพอน้ำมาเท่าไหร่ก็ท่วมตรงนั้นเลยลักษณะที่สำคัญคือน้ำเข้าถ้ำหลวงได้อย่างไรบ้างตั้งแต่ฝนตกลงมาเลยบนหลังคาถ้ำตัวถ้ำหลวงอยู่สูงประมาณสัก400-450เมตรจากข้างหลังน้ำเทนะแต่ข้างบนเนี่ยประมาณ1,000 หรือ1,200ข้างบนเนี่ยมีรูรอยแตกมีหลุมยุบเต็มไปหมด
1เวลาฝนตกมาน้ำจะเข้าไปตรงนี้ได้โดยตรงนะอันที่2รอยต่อยั่วฝั่งตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยเนื่องจากหินชนิดอื่นเนี่ยมันมีความพูนน้อยกว่าน้ำถึงไปไม่ได้หรือไปช้ามันจึงมาทางฝั่งหินปูนแทนมันก็ทำให้เกิดจุดน้ำมุดระหว่างรอยต่อระหว่างหินปูนกับนี้ครับอันที่3ก็คือทิศเหนือใต้มันมีรอยเลื่อนอยู่ที่เป็นห้วยน้ำดั้นตรงดอยผาหมีและห้วยปากเทียนไฟที่ดอยผาหมีจากข้อมูลแรกสุดนะฮะที่ผมมีหลังจากผมレスปอนกับเคสนี้นะครับข้อมูลที่เรามีคือผมมีแผนที่2มิติของถ้ำนี้นะครับแล้วก็2คือผมมีแผนที่โทโปแผนที่ที่ทางการทหารเขาใช้กันนะครับเป็นเส้นทางความสูงผมปรับสเกล2แผนที่2ตัวนี้เข้าให้มันเท่ากันแล้วซ้อนมาลงไปแล้วก็หาตำแหน่งปากถ้ำซึ่งมันเป็นตำแหน่งคร่าวๆสิ่งที่อยากได้คือข้อมูล3มิติเราต้องการยกพื้นที่ขึ้นเป็น3มิติแล้วก็เอาข้อมูลระดับความสูงของถ้ำเนี่ยวางมาลงไปอีกรอบนึงแล้วดูว่าโครงข่ายของถ้ำเนี่ยมันไปทางไหนบ้างตอนเย็นเราได้ข้อมูล3มิติมานะครับเราพบว่าชั้นหินที่บางที่สุดจะอยู่ทางผาฮีนะครับคือเราซ้อนแผนที่แล้วเรารู้ว่าถ้ำมันทะลุลอดใต้ผาฮีแน่นอนซึ่งชั้นหินตรงนั้นเนี่ยหนาประมาณไม่เกิน50เมตรถ้าเราไม่สามารถปิดน้ำเข้าถ้ำได้ทีมดำน้ำจะทำงานไม่ได้เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มันไม่มีใครทำได้ฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาน้ำมันเข้าไปในระบบหินปูนนะครับมันไปตามรอยแตกก็คือหินปูนเนี่ยเป็นหินที่ค่อนข้างแข็งแต่เนื้อจะอ่อนหน่อยละลายน้ำได้ง่ายแล้วก็เวลาเกิดแรงกดเนี่ยมันจะเกิดแฟกเจอร์รอยแตกทุกที่ทุกทางเลยฮะแล้วเวลาฝนตกลงมาเนี่ยแทนที่มันจะไหลเป็นแม่น้ำเข้าไปในถ้ำบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่มันคือน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วซึมตามรอยแตกจากบนภูเขาทุกที่เลยแล้วไปรวมกันที่ชั้นน้ำใต้ดินด้านล่างแต่มันจะไม่ได้ไหลมาแบบรุนแรงมากค่อยๆซึมลงมาค่อยๆเติมเพราะนั้นปริมาณของพื้นที่หินปูนมีผลต่อปริมาณน้ำยิ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มากเท่าไหร่ปริมาณน้ำที่น้ำชั้นน้ำใต้ดินยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เรารู้แล้วก็การที่ปิดมันมีวาล์วอยู่ทุกที่ฮะเราไม่สามารถปิดมันได้ไม่ใช่ปล่อยเลยพี่ทำภูสิทธิ์ล็อกไว้เผื่อผ่อนไงพี่เมสเชื่อมครับดูหัวดูนี่ว่ามันจะมีไปเห็นลงมาทับหัวอยู่ตรงก้อนหินก้อนนี้ครับน่าจะไม่ใช่มันเหมือนดินข้างล่างสุดตัวแล้วหินก็สุดลงมามันก็ขวางมึงขวางกูสลับกันอะไรเงี้ยนาป่องที่สามารถนำกำลังพลเข้าไปได้มันก็ต้องหาพื้นที่ผูกมัดอะไรให้แน่นแล้วก็แต่งกายให้แบบคล่องตัวที่สุดเข้าไปสำรวจแล้วก็วัดระยะจากเชือกที่ลงไปเลื่อนไปทางขวาครับมันเหมือนกันหมดเลยฮะเหมือนกับมันสุดคือตอนเราได้ข่าวเด็กนะครับทั้งหมด13ชีวิตนะครับเราก็บอกเอ๊ะเราก็มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆอยู่แล้วนะครับกองทัพเรือทางแม่ทัพภาค3นะครับหลายๆอย่างเราเชื่อว่าจากความรู้ของเราประสบการณ์ของเราในการสำรวจและเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเราน่าจะช่วยได้นะครับก็เลยรีบประสานเข้าไปว่ามีอะไรที่เราจะช่วยได้เยอะเลยกันนะครับเรามีเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือโรบอทเราก็เอาไปหมดเลยทั้งหุ่นยนต์ทางอากาศหรือที่เราเรียกว่าโดรนที่ได้เริ่มทำงานเลยก็คือในเรื่องของการบินถ่ายภาพแผนที่ทางอากาศนะครับแล้วก็ซูมได้ละเอียดมากๆบินหาโพรงธรรมชาติแล้วก็ลดเวลาในการทำงานสแกนเจอสิ่งที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นโพรงธรรมชาติดูเหมือนว่าจะเป็นโพรงใช่ไหมเป็นโพรงธรรมชาติที่พอจะมีช่องเชื่อมต่อเข้าไปในโพรงถ้ำได้ไหมเป็นไซเคิลไปตอนนี้เราจะไปยึดเอาโถง3นะครับเป็นที่บก.ส่วนหน้าเราจะไปสถาปนาโถง3เนี่ยเป็นที่อยู่ต่อไปนี้เนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นหน่วยซีลน้อยนะครับซีลแอคทีฟในหน้าที่เนี่ยจะไปอยู่ในโถง3หมดเลยก็ขอเรียนง่ายๆว่าจากโถง3เนี่ยไป3แยกจาก3แยกไปพัทยาบีชนะครับวิธีการเนี่ยตรงนี้ก็มันเป็นน้ำหมดเลยนะครับมืดด้วยเป็นน้ำหมดเลยคือเราจะมีเชือกนำนะครับที่จะนำเอาพวกเราเนี่ยเข้าไปถึงจุดนั้นได้
ก็ผมกล่าวสั้นๆอย่างนี้ได้ว่าในทุกจุดที่เราทำเนี่ยเราต้องเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญตอนนี้เราก็ระดมขวดอากาศมานะครับโดยที่ทุก25เมตรของเชือกเนี่ยเราต้องมีขวดอากาศเนี่ยผูกไว้ตลอดเวลานะครับเราดันออกมาหมดแล้วก็เริ่มต้นศูนย์ใหม่แล้วก็มาวางแผนผมก็วางมาจากปากถ้ำเลยดีกว่าเส้นทางจากปากถ้ำอุปสรรคในการวางเบ็ดลายครับวันแรกกระแสน้ำน่าจะพีคที่สุดแล้วครับก้มหน้าไม่ได้ครับพัดแมปหลุดเลยแต่ว่าพอวันหลังๆกระแสน้ำลดลงสามารถดำน้ำได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีครับอุปสรรคหลักเลยครับมองไม่เห็นน้ำเย็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทางไหนคือทางไปและทางไหนคือทางกลับอันดับแรกเลยห้ามหลงงานนี้ไม่ใช่ว่าตัวเราเองไปแล้วก็ไปถึงเด็กเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานให้คนอื่นที่ทำหลังจากเราเนี่ยจะต้องมาใช้เส้นทางนี้ได้วิธีการที่เราจะนำเด็กออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายดังนั้นเราอาจจะต้องดำเข้าดำออกเนี่ยหลายรอบที่เรียกง่ายๆเป็นชุดหัวหมูทะลงฟันเนี่ยที่จะต้องไปข้างหน้าแต่ละจุดก็จะมีคนเช็คเป็นเจ้าที่คอยเช็คว่าใครเข้าไปกี่คนออกกี่คนเพราะบางทีเราก็กลัวลูกน้องเราเข้าไปลืมทีคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วเราควบคุมไม่ได้แม้กระทั่งนักดำน้ำเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเช็คว่ามีใครเข้าไปเข้าออกกี่คนกี่คนเราก็ตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติไว้ทุกคนต้องมาเช็คนะซึ่งในช่วง23 24 25 27เนี่ยคงไม่ลงตัวเท่าไหร่เพราะหลายหน่วยก็มาโดยไม่มาเจอมาถึงก็เข้าพื้นที่เองซึ่งตรงนี้แหละครับหน่วยพวกเราหน่วยซีลต่างๆทำงานลำบากมากเพราะอยู่ดีก็มีใครมาบ้างก็ไม่รู้นะจึงพยายามบอกให้มาเช็คอินก่อนมารายงานตัวก่อนเพราะนั้นก็จะเริ่มมีการมารายงานตัวมากขึ้นแล้วเราค่อยจ่ายงานออกไปวันรุ่งขึ้นในหลวงรับสั่งมาเลยให้ทางผู้ว่าจัดระบบการควบคุมอำนวยการทั้งหมดใหม่ดังนี้ให้มีศูนย์กลางให้มีพื้นที่ด้านนอกให้พื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ท่านบอกมาเลยว่าตรงนี้เป็นอะไรแล้วบุคคลข้างนอกให้ออกข้างนอกตัดสินใจ1วันเคลียร์1วันวันที่2เรียบร้อยมันเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีพระองค์ท่านงานนี้จุดเริ่มต้นก็เป็นเด็กลบแล้วจำเป็นต้องระบายน้ำในถ้ำให้ได้การที่จะเอาเครื่องมือเครื่องไม้เข้าไปในถ้ำเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยณขณะนั้นก็ในนั้นก็จะมีทางกทม.แล้วก็มีชอกันช่างจะเป็นตัวหลักก็ส่งผู้เชี่ยวชาญวิศวกรที่รับผิดชอบเข้าใจเรื่องระบบการไฟฟ้าการปั๊มน่ะอย่างนี้เข้ามาประจำด้วยเลยคุณยุ้ยเอาคนจากทางลาวมาเอามาทั้งทีมข้ามแดนมาภายในคืนเดียวเมื่อมาก็พร้อมที่จะทำงานได้เลยแล้วผมก็มองว่าถ้าไฟฟ้าไม่พอเราจะต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนก็คือเข้าไปถามทางไฟฟ้าภูมิภาคว่าอยู่ขาดอะไรก็บอกขาดสายไฟจริงๆตอนนี้เบิกพลังไม่มีของผมก็ติดต่อไปทางกรุงเทพส่งไม้ลุกขึ้นเลยนะครับซึ่งไฟฟ้าก็ตกใจเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นว่าสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้ตอนนี้เวลา 08:27 วันนี้มาถึงตรงช่องแคบช่องแคบเดี๋ยวถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลำรอดเพื่อจะไปโถง3ครับวันนั้นผมจำได้ว่าผมวางเบ็ดลายตั้งแต่ปากถ้ำไปแล้วน่าจะไปถึงถุง2เพราะว่าตอนนั้นเชือกไปไม่พอก็เลยให้ทีมกลับไปเอาเชือกจากถุง2ไปถุง3เนี่ยไปเจอท่อสูบน้ำของกทม.ใช่ไหมที่เขาส่งมาท่อแดงผมก็จำได้ท่อเนี่ยมันอยู่ขวามือแล้วมันจะขึ้นข้างบนได้นี่หว่าผมก็เลยเกาะท่อนั้นยาวเลยครับจนขึ้นไปถึงข้างบนผมดีใจเพราะว่าผมหาทางขึ้นไม่ได้ครับวิธีการทำงานการที่เราจะกลับเข้าไปโถง3ขวดอากาศแค่1ขวดไม่เพียงพอแต่ละคนมันต้องมีขวดอากาศก็3ถึง4ขวดเราก็ได้มีการระดมขวดอากาศจากที่ต่างๆมาสุดท้ายก็ไม่พอแล้วก็โชคดีที่เรามีอดีตกำลังพลของหน่วยซีลเนี่ยได้ไปทำงานคือบริษัทเชฟรอนผู้ใหญ่ในบริษัทก็มีการอนุมัติขวดอากาศรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้พระทานขวดอากาศในจำนวน
200ขวดนะครับได้ขวดที่ภูเก็ตที่ไดซ์สปายเริ่มต้นนี้ขวดอากาศ200ขวดเราจะเช่าจากบริษัทที่เขาให้เช่าขวดอากาศพวกนี้แล้วก็มีการประสานบริษัทต่างๆที่เขาทำดำน้ำเนื่องจากว่าอธิบายวิธีการใช้งานแล้วมันเป็นการใช้งานที่หนักก็ไม่มีใครให้เราเช่าก็เลยตัดสินใจว่าคุยกับแผนกจัดซื้อว่าถ้าเราจะซื้อได้ไหมทางจัดซื้อก็ปรึกษา Bangkok Incident Commander BAC ก็ทาง BAC ก็ปรึกษากับผู้บริหารใช้เวลาไม่เกิน15นาทีจำนวน200ขวดกองทัพอากาศก็จัดเครื่องบินนำส่งไปที่เชียงรายที่เกิดเหตุนอกจากขวดอากาศแล้วยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อออกซิเจนแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำเราได้นำผ้าห่มกันหนาวนะครับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับผ้าห่มกันหนาวยากันยุงเครื่องทำไฟเบื้องต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานมาในเบื้องต้นเลยเป็นในเที่ยวแรกคืนนั้นพวกผมอาจจะทั้งหมด200ขวดทั้งหมดเลยคืนตอนเช้าใช้ทั้งหมด6เครื่องทางหน่วยเราในการเข้าเต็มขวด2ครั้งแล้วก็โบออกทิ้งก็คือเราอัดอากาศเข้าครั้งนึงแล้วโบทิ้งแล้วก็อัดใหม่แค่นั้นเองเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดกู้ภัยของประจันตคามกับกู้ภัยนครสวรรค์ที่มาเนี่ยเขาก็อยู่ช่วยเรา2ทีมกับมนุษย์กบเรา7คนที่อยู่ข้างบนที่หน่วยมีเครื่องอัดอากาศครับผมแล้วก็ค่อนข้างมีความรู้ในด้านการอัดอากาศนิดหน่อยก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ไปดำเนินการที่นั่นครับเบื้องต้นไปตอนแรก3เครื่องจะมีเครื่องที่มาสนับสนุนตั้งหากที่หลังน่าจะ10เครื่องได้ครับมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนช่วงเวลาพักกันให้มันสมดุลกันในการอัดถังอากาศแล้วก็พอเพียงในการใช้แต่ละวันครับวันที่30เจ้าหน้าที่อุทยานน่ะเขามาเดินสำรวจเพราะว่าเขารับคำสั่งมาบอกว่าพอจะหาจุดที่มันมีน้ำไหลที่เข้าไปในถ้ำบ้างไหมเขาก็พาผมมาดูก็น้ำในถ้ำนั่นแหละทำไมเราถึงสูบเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักหมดสักทีก็แสดงมันต้องมีน้ำไหลเข้าไปแรกๆเราก็คิดว่ามันเกิดจากน้ำที่ซึมเข้ามาจากใต้ดินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะมันเติมมาจากลำห้วยเนี่ยเข้าไปเลยคือไปพูดก็จะเห็นหน้าผาก่อนแล้วก็ดูเอ๊ะสภาพธรณีมันเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นแนวรอยเลื่อนนะมันไม่เหมือนจากบริเวณอื่นละสังเกตว่าตรงที่ปาหมีเนี่ยบริเวณที่เป็นลำห้วยไหลมาเนี่ยพอมาถึงจังหวะนึงทำไมมือที่แผ่เป็นลานขณะที่เราเดินด้านล่างขึ้นมาจนถึงด้านบนเนี่ยเราจะปีนขึ้นมาตลอดแต่มาเจอช่วงนั้นผมก็เจอสภาพพื้นที่ที่มันแปลกมาจากบริเวณอื่นที่มาดูในลำน้ำที่น้ำดั้นกับลำน้ำห้วยหมีขึ้นไหนไม่เจอกันเนี่ยคาดว่ามันจะมีการซึมบริเวณนี้ก็เลยเอาทีมธรณีฟิสิกส์ของกรมชลประทานกับทางกรมทรัพยากรธรณีเข้ามาทำเสร็จแล้วก็มาดูผลกันปรากฏว่าการเอียงตัวของชั้นหินก็เอียงตัวเข้าหาแนวถ้ำระดับน้ำในลำห้วยของห้วยน้ำดั้นเนี่ยมันสูงกว่าระดับถ้ำเยอะเป็นหลายสิบเมตรฮะต่างกันครั้งนี้ทิศทางการเอียงตัวจากของลำห้วยเนี่ยเอียงตัวเข้าหาแนวถ้ำเพราะฉะนั้นมีโอกาสอย่างสูงเลยที่น้ำในลำห้วยที่หายไปเนี่ยมันจะไหลเข้าถ้ำเป็นไปได้แต่เพราะถ้ำก็คือทางน้ำอันหนึ่งที่อยู่ใต้ดินนั่นเองจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทางชาวบ้านได้ทำฝายเพื่อดักน้ำแล้วก็ดึงน้ำไปใช้ด้านล่างในลักษณะของประปาภูเขาครับเราก็จะใช้ลักษณะอาคารตัวนี้เป็นตัววัดน้ำที่ไหลในลำห้วยได้เราก็พบว่าน้ำที่ด้านบนเนี่ยเทียบกับตรงนี้มันต่างกันเยอะมากครับคือด้านบนไหลมา 100% แต่มาไหลผ่านตรงนี้เหลือแค่ 70% เท่านั้นเองนั่นแสดงว่าน้ำ 70% จะต้องหายในพื้นที่ระหว่างที่เดินทางจากน้ำมาถึงจุดนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อสังเกตและข้อที่จะทำให้เราต้องพิจารณาพื้นที่ตรงนี้ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่รับน้ำเพื่อเข้าถ้ำครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องดำเนินการเรื่องการอัดน้ำข้ามพื้นที่นี้ให้ได้แต่คือเรื่องฝายเนี่ยผมไม่เป็นห่วงหรอกเพราะมันใช้วัสดุในพื้นที่แต่ท่อที่จะมาทำบายพาสเนี่ยมันหาไม่ได้ยังดีที่ว่ามีคนนำเสนอท่อ PE ของเทฟลอนตรงนี้มาครับคือเราจะใช้ท่อ HP PVC ที่แบบค่อนข้างจะทนทานนะฮะทนแรงโค้งต่างๆได้แล้วเราก็มีวิศวกรช่วยดีไซน์การออกแบบข้อต่อต่างๆสามารถทำงานในภาคสนามได้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อต่างๆในหน้างานได้เลยแล้วก็รวดเร็วฮะคืนนั้นจำได้ว่ามีน้องเขาโทรมาหาผมแล้วเขาบอกว่าพี่โรงงานมันปิดผ
ผมก็บอกเขาว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องโทรหาเจ้าของโรงงานให้ได้นะครับแล้วก็เปิดโรงงานแล้วก็ปรากฏว่าน้องๆก็ทำได้จริงๆเจ้าของโรงงานก็ดีมากเลยนะครับก็เปิดโรงงานแล้วก็ขนท่อออกไปเลยนะครับในขณะที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้มีการระบบยังไม่ได้มีการสั่งซื้อเลยฮะเป็นทางวาจานะครับแล้วก็เขาก็ให้ความช่วยเหลือดีมากเลยนะครับในการที่จะขนส่งอย่างรวดเร็วก็เลยเป็นภารกิจการระบายน้ำที่ถ้ำผาหมีเป็นภารกิจแรกปตท.ก็ส่งท่อชนิดพิเศษนะครับที่เราเรียกว่าเป็นท่อ HDPE ถ้าดูจากภาพเนี่ยจะเป็นท่อสีเหลืองๆเป็นท่อที่คือล้ำหน้าทางเทคโนโลยีครับท่อนี้เป็นท่อเล็กแต่สามารถให้อัตราการไหลที่ดีขึ้นเป็น2เท่าของท่อปกติปรับน้ำสูงขึ้นเร็วมากครับโจทย์ของเราก็คือต้องการทำให้เสร็จไวที่สุดก็ได้ชาวบ้านจิตอาสาครับจากผาหมีเนี่ยเขาลงมาช่วยแล้วก็ได้กำลังทหารส่วนหนึ่งก็มาช่วยเราครูพละอยู่ที่ป่ายางครับเขารู้ว่าผมสนิทกับกลุ่มนี้เขาก็เลยโทรถามผมว่าผมเคยเข้าไปในกลุ่มนี้ไหมแล้วผมก็บอกว่าผมเคยครับทีมหน่วยซิลเขาก็บอกว่าให้ข้อมูลให้มากที่สุดครับผมก็พยายามเต็มที่ผมไกลไหมไกลมากไหมไกลครับก็จะอยู่ช่องฝั่งด้านขวาลองว่าให้ดูตรงไหนเพราะข้ามดินมาแล้วเพื่อนผมอาจจะอยู่ที่พัทยาครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเนินที่สูงที่สุดแล้วเป็นตรงที่ปลอดภัยที่สุดครับในช่วงนั้นที่บก.ในส่วนวางแผนเนี่ยแล้วก็มีการหาข้อมูลว่าเด็กเนี่ยจะอยู่ตรงไหนแต่ข้อมูลในเบื้องต้นที่เราได้รับทราบเนี่ยก็เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะไปทางซ้ายมากกว่านะครับแล้วก็ในชุดแรกเนี่ยที่เคยผ่านไปเนี่ยก็เห็นว่าเป็นรอยเท้าอยู่จากโถง3ไปข้างหน้าสามารถปฏิบัติงานได้มั้ยได้ว่าเช็คจากแผลต้องไปดูก่อนต้องประเมินพอมาถึงโถง3เนี่ยสิ่งแรกที่เราวางแผนกันก็คือจะต้องวางเบรดไลน์ให้ถึง3แยกสําหรับไปเราจะปล่อยจุดเชื่อมวางเบรดไลน์ครับจะเข้าไปเอาเด็กในถ้ําครับจากไหนครับตรงนี้ก็จากโถง3ครับจะไป3แยกครับชุดวางเบรดไลน์นะครับจะเข้าปฏิบัติงานทีละทีมโดยเข้าทีละ2คนในชุด2คนนะครับจะต้องวางเชือกเบรดไลน์ให้ได้นะครับชุดละ1ลนเชือกพร้อมกับติดเข็มไลน์ขณะนี้13 1 1เริ่มดำครับคู่แรกเตรียมอุปกรณ์เสร็จก็เริ่มดำนะโดยใช้เชือกไนลอนสีเขียวเมื่อดำได้สักพักนึงนะครับก็กลับขึ้นมาที่เดิมผลปรากฏว่าเชือกที่นำไปนะมันตีเกลียวใต้น้ำนะครับเนื่องจากเป็นเชือกที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะมันก็เลยพันกันไม่สามารถที่จะคลี่เชือกแล้วก็ดำต่อไปได้นะครับก็เลยต้องขึ้นมาที่โถง3แล้วก็เตรียมการใหม่นะโดยการสอดเชือกปลดเร็วนะครับเมื่อสอดเชือกเสร็จก็เป็นคิวผมนะครับกับบัดดี้ซึ่งเป็นคู่ที่2ที่จะดำนะก็นำเชือกนะที่ทำการเสาะเรียบร้อยนะก็ผูกปลายเชือกไว้ที่จุดที่มั่นคงที่โถง3นะแล้วก็นำพาเชือกที่เสาะปลดเร็วนี้นะครับดำไปวางเบ็ดลายนะครับดำไปได้สักระยะหนึ่งนะครับประมาณ100เมตรด้วยอากาศที่ทำไป1ขวดนะครับแล้วก็สมควรกับเวลาแล้วก็เลยผูกปลายเชือกนะครับไว้กับหินย้อยที่เพดานถ้ำเมื่อผูกเสร็จก็ดำน้ำกลับนะครับมาที่โถง3ก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับในการวางเบ็ดลายนะครับเมื่อมาถึงโถง3ก็ขึ้นฝั่งนะครับเชือกเส้นแรกจากโถง3จับออกไปก็วางได้สำเร็จเขาศรัทธาในพระครูบาหรือว่าในส่วนที่เขาเคารพนับถือของเขาเองค่ะแล้วก็เขาเชื่อใน
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ได้ทรงพระกรุณาให้ความช่วยเหลือพระราชทานความช่วยเหลือมาค่ะในทุกอย่างค่ะจะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้ปกครองค่ะเขาจะเชื่อตรงนี้ค่ะแต่ช่วงนั้นเนี่ยคนที่ก็มาอาสาสมัครมาช่วยก็มาจากหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือว่าเขาต้องการที่จะช่วยเด็กผมก็รวบรวมมาแม้ว่ามีความสามารถแค่ไหนก็ตามเนี่ยที่จะอาสาสมัครมาเนี่ยแล้วก็ให้ดูตามขีดความสามารถของเขานะครับก็ให้ไปรายงานตัวกับหัวหน้างานผบ.ท่านบอกว่าเราจะไม่ถอยครับเพราะว่าตอนนั้นน้ำเริ่มมาเพราะตอนนั้นถุง3เป็นบก.ส่วนหน้าอยู่แล้วครับแต่เหมือนตอนนั้นผบ.ท่านบอกว่าเราก็ต้องทำให้สามแยกเนี่ยเป็นบก.ส่วนหน้าด้วยก็เลยเริ่มดำเนินการที่จะลำเลียงขวดเข้าไปครับซึ่งตอนนั้นกำลังพลที่จะลำเลียงขวดได้เนี่ยมีเฉพาะนักสมัยใต้น้ำจู่โจมแต่ปริมาณขวดนี้ค่อนข้างเยอะเริ่มมีกู้ภัยที่เขาดำน้ำเป็นกู้ภัยวิทยาครับมาช่วยเพราะตอนนั้นระดับน้ำเนี่ยมันดำไม่เยอะแล้วครับมันดำแค่จากโถง1ไปโถง2แค่นั้นเองครับมันไม่อันตรายครับแล้วก็การไฟฟ้าครับที่มาตอนนั้นที่เริ่มดำเนินขวดจากที่ว่าเราควรจะเป็นตัวหลักในการลุยเดินหน้าตลอดนะครับพอการสนับสนุนเนี่ยมันช้าพวกขวดอากาศชุดทำงานก็ต้องคอยจะคอยอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องถอนชุดทำงานกลับมาเอาอุปกรณ์พออุปกรณ์ที่ขวดอากาศที่หมดเราก็ต้องขนกลับออกมาอัดด้วยสภาพที่มันยากลำบากการสนับสนุนอะไรต่างๆมันก็เลยไปไม่ถึงเราก็เลยต้องเอาคนของเรามาช่วยขวดอากาศที่อยู่โถง1เป็น100ขวดแต่ว่าไปถึงโถง3อยู่ไม่ถึง10ขวดกำหนดว่าใครที่จะเข้าไปในโถง3จะต้องนำขวดอากาศไปติดตัวไปด้วยก็คือมีขวดอากาศที่ใช้ในการดำน้ำแล้วก็ต้องแบกอีกขวดอย่างน้อยอีกขวดนึงเข้าไปด้วยก็คือจะไม่ให้เข้าไปตัวเปล่าพอดูข้างนอกเขาถามว่าทำไมมันช้ามันช้าตรงนี้แหละคนมันน้อยดิทำไมมันช้าคนมันน้อยนักประดาน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการลำเลียงขวดอากาศเข้าไปด้วยครับเพื่อแบ่งเบาภาระของหน่วยซิลถ้าเรายังใช้วิธีการเดิมๆขนขวดอากาศด้วยคนเนี่ยไม่มีทางที่ภารกิจเนี่ยจะลุล่วงไปได้ดีก็มีการนำเสนอของการไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานของกู้ภัยต้องใช้รอบในการลำเลียงขวดอากาศซึ่งขวดอากาศทุกขวดที่นำมาเนี่ยมันจะมีเชือกคล้องทำเขาจะทำเชือกคล้องให้เราก็เอาตัวนั้นเกาะเกี่ยวเข้าไปกับตัวสแนปลิงค่อยปล่อยไหลแล้วก็ค่อยให้ชักลากด้วยความที่ยุ้ยเป็นวิศวกรนะครับดูแลเรื่องของการสูบน้ำยุ้ยก็เข้าไปดูเรื่องของภูมิประเทศเรื่องของทำยังไงให้น้ำมันไหลดีพอเราเดินตามน้ำไปเรื่อยๆเราก็จะเจอหินถล่มมาขวางทางน้ำเอาไว้เราก็รู้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดขวางทางน้ำน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะไหลผ่านตรงนี้ได้สะดวกเราก็เดินข้ามไปกองบัญชาการโถงหนึ่งลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจออีกแอ่งหนึ่งพอเดินเข้าไปอีกเราก็จะไปถึงจุดน้ำท่วมจุดดำลงหนึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นธรณีสูงเป็นแง่งหินสูงขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้มันก็คือฝายทดน้ำดีๆนี่แหละแล้วก็เป็นจุดที่มีปั๊มพญานาคอยู่มีปั๊มของพี่จอมอยู่แต่ยังทำงานไม่ได้ปั๊มพญานาคสูบน้ำจากจุดดำลงหนึ่งเอามาลงที่แอ่งโถงหนึ่งมันก็ไหลต่อไม่ได้มันก็จะไหลกลับไปสูบมาแล้วก็ไหลกลับสูบมาแล้วก็ไหลกลับก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าน้ำไม่สามารถที่จะไหลออกปากถ้ำผ่านทางช่องทางธรรมชาติได้มันเล็กมากเป็นพญานาค4นิ้วเล็กๆตัวเดียวแล้วก็ต้องขอสกัดหินตรงนี้ออกแค่วันที่2ระดับน้ำตรงจุดดำรงหนึ่งเนี่ยแห้งขนาดเดินได้เลยก็จะเดินเข้าได้ซึ่งทางหน่วยซิลตอนนั้นก็พอใจมากแล้วเพียงแต่ว่าไม่อยากให้น้ำมันลงมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะลากตัวถังอากาศไม่ได้ก็ตามที่เตือมันจะไปโผล่เลยที่ผูกไว้มาอยู่ที่ความร้อนมีความร้อนอยู่ที่
วันที่1เราโอเคเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วแผนงานครึ่งวันของวันที่1อ่ะเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วช่วงบ่ายเราก็จะดำผมเป็นคู่แรกที่ดำไป5552ดำไปเสร็จโอเคกลับมาแล้วก็มีทีมของฝรั่งเข้าไปนะครับเป็นคุณเบนไปกับบัดดี้บอกว่าผมขอช่วยด้วยครับเราก็บีบเอางี้นะครับโถง3คือจุดอัลฟาคือจุด A คนที่วางเชือกไปลนที่1ก็คือจาก A ไปสุดที่จุดบาโวคือจุด B จุดที่2ผมวางจุด B ไปจุด C นะครับจุดที่3จุด C ไปจุด D จุด D นี้ก็เราคาดว่าน่าจะเป็นเนิร์ดสไลด์เพื่อให้เข้าใจง่ายเราจะใช้เป็นสายทางหางI'm a professional cave diver, cave instructor, and I dive a lot of caves in Thailand. I also meet the British divers who say that it's too dangerous, too much water. We should tell the command that they should stop the search. It's too dangerous and we should cancel all diving. I go back to pack my gear and I see that the Navy SEALs, they are preparing to go back in the cave. So I ask the commander, what are they doing? We agreed it was too dangerous. And the commander looks at me and says, Ben, these are Thai people. These are our kids. I cannot give up. He says, I admire your bravery, but and I cannot force you, but these Navy SEALs, they volunteer, they want to try. I did not expect that. And then I say, okay, if you still want to try, I will go because it is too dangerous, but at least I know how caves work and I can try. And then my friend also come at the end of chamber 3. So it's a big chamber where they have a lot of diving cylinders and it's sort of the base camp. And from there, there's a small pool filled with mud where we're trying to find the passage. But there's many holes, many very small restrictions. And we really have to try every small passage. Sometimes we get stuck, sometimes we don't get stuck, and we take turns with the Navy SEALs. I dive, they dive, we try until we find a small hole, finally find the passage through. But you see, I'm a cave instructor. For me, it's my job. I do this almost every day. But the Navy SEALs, they don't have cave training, so I thought they were very brave to try in no visibility and try and find the passage in the cave. So, I mean, for me, it's my job. But for these guys, it must have been very hard. I think I had a lot of respect because most people would be scared to go in this hole full of mud without guideline. จากเลยเนินสไลด์ไปช่วงนั้นมีนักดำของต่างชาติเข้ามาอีก2คนเราก็สังเกตเห็นว่าเขาเซตอุปกรณ์เขายังไงแล้วเราก็มาดูว่าอ๋อใช้แบบนี้เขาถามผมว่าวางไปถึงไหนแล้วบอกว่าวางไปได้ประมาณ400เมตรแล้วครับตรงจุดนี้พวกผมก็กำหนดว่าตรงนี้คืออัลฟานะไปถึงเดลต้าแล้วเขาก็มาวางต่อนะครับเขาถามว่าคุณใช้อะไรเขามีเชือกเรียวครับที่มันเป็นหล่นเล็กๆเส้นเล็กๆแต่ผมบอกผมก็ชี้ไปที่ถุงเบ็ดไล่ของพวกผมว่าพวกผมใช้อันนี้เขาก็โอเคเอาให้เขาไปผมมองว่าในถ้ำมันมีโอกาสที่มันจะแบบเสียดสีแล้วขาดมันต้องรับน้ำหนักได้เวลาเราขนอุปกรณ์เนี่ยเราจะใช้เบสไลน์เนี่ยช่วยในการลำเลียงได้ด้วยไดนี้เป็นไดแรกครับที่ทางนักดำน้ำอังกฤษเข้ามาทำงานร่วมกับเราโดยเขาได้วางเชือกเบสไลน์ต่อจากที่เราวางไว้จนกระทั่งไปพบเชือกอีกเส้นที่ทางซิลของเราวางไว้ก่อนหน้านี้โดยผูกจากสามแยกลากมาทางโถง3ในวันที่26ซึ่งก่อนหน้านี้
ทีมของเราได้เข้าไปทำงานบริเวณ3แยกมาแล้วแต่ก็ต้องถอนตัวออกมาเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเชือกเส้นดังกล่าวทางทีมของเราใช้เชือก1รนที่ใช้เป็นเชือกเบียดลายผูกที่3แยกลากถอยออกมาเมื่อเชือก2เส้นนี้มาต่อกันก็ทำให้วันนั้นเราไปถึง3แยกI think it was a team effort because everybody lay a lot of line. We lay line, the Navy SEALs lay a lot of line, also the British divers a lot of line. So in the end, it's all the teams together that make the success. เมื่อไปถึงสามแยกแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปจับมือกับทางนักดำน้ำต่างชาติแล้วก็ได้กล่าวกับพวกเขาว่า we are one team เราเนี่ยเป็นทีมเดียวกันอย่างวันก่อนที่ค้นหาที่จะเจอนะแล้วก็เอาข้อมูลมาทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็แผนที่ถ้ำมาวางอย่างจอนที่คุยกับผมเขาก็เวลาเขาลากเชือกเรียกเบสไลน์นะเขาก็เชือกไปต่อจากบนกบที่ผูกไว้ลากถึงเบสไลน์ตอนนั้นนะที่ล่าสุดที่ได้ข้อมูลนะมันอยู่ประมาณ3แยกถ้า3แยกดูจากแผนที่ที่บอกแผนที่ถ้ำมาดูนะมันจะเหลืออีกถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก500ถึง700เมตรจะถึงเนินพัทยาวันนี้ถ้าเราผ่านตรงนี้ไปเราถึงแน่หลังจากที่เขาดูฟังผมบรีฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราไปเจอเด็กเราจะสื่อสารยังไงเราก็เลยเขียนภาษาไทยให้ยัวภาษาเนี่ยไปสื่อเขาเขียนลงในกระดาษนะเรามาช่วยแล้วนะให้ใจเย็นคนไทยไม่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารแต่ถ้าเกิดเป็นชุดของจอนกับริกไปเจอเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเราไม่รู้ว่าเด็กที่นั่นน่ะมีคนพอพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งคนก็เลยเขียนไปให้ผมคิดว่าทุกคนมีโอกาสเจอได้หมดทางเหลือประมาณสัก500ถึง700เมตรเนี่ยจากตรง3แยกนะทุกคนสามารถเจอได้ขึ้นอยู่ว่าใครจะไปเจอในการทำงานเรามากขึ้นระยะทางไกลขึ้นเราจะต้องเพิ่มขวดอากาศขวดหลักมันจะติดอยู่ทางด้านขวาของตัวเองแล้วใครถนัดขวาก็ขวดหลักก็คือขวดหน้าขวาขวดสำรองก็คือหน้าซ้ายขวดที่เหลือนะครับก็เอาห้อยไว้ด้านหลังก่อนดำน้ำทุกครั้งนะครับต้องเช็คกำลังดันอากาศเมื่อเราดำไปแล้วนะครับเมื่อผูทุกครั้งจะต้องเช็คกำลังดันอากาศถ้าขวดหลักหมดเหลือน้อยให้ปลดทิ้งเลยเอาขวดสำรองที่อยู่ทางด้านหลังมาใช้ดังนั้นขวดที่อยู่อีกฝั่งเนื้อจะต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นจับเวลาเริ่มการเวลานี้จับครับ12 31 I go with Maxime.And the Navy SEAL divers, they help us carry the tanks, and they support us. So we go inside. And then we also get stuck at the T-junction. First, I take a wrong passage to the right side, and I almost get stuck. But then because I have a light on my helmet, and I lose my light, my friend says, hey, your light is missing. Oh, I must have dropped it. So I dropped to the bottom.And I see the light, but I also see very clear water, and it's very cold. And then I think this water must come from somewhere else. So I follow the cold water, and then I see a small opening, maybe 40 centimeters high, with clear water coming out. So I go back up and I say, Maxime, I think we found the passage. So a little bit of luck, you know, because I lose my torch. So, and then we lay the line.Into the passage, and after about 50 meters, I see another line, and I see small surfboards on the roof, and then I know that the kids had been there because they used the small surfboards to go on the belly, to go more easy inside the cave. But then my line is finished, end of my rope, and but I know we are close because the cave get very shallow.And I know we are close to Pattaya Beach. So I'm like, okay, we go back, we refill the tanks, get more rope, and come back. So we swim back,
And when we come back in Camp 3, the British divers are there. จะเป็นทีมดำจากอังกฤษนะครับจอห์นวิกครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต่างชาติเขาเข้ามาสองคนแล้วก็ได้คุยกันว่าเขาจะเป็นคนขอทำต่อจากเมื่อวานในวันที่หนึ่งนะครับเพราะว่าถึงสามแยกตอนแรกจะเป็นผมกับปุ๊ไปก็เลยตกลงกันว่าให้เขาวางแล้วผมกับปุ๊เปลี่ยนมาเป็นการติดเข็มไร้ตามหลังเขาโน้ตบุ๊ก yes I have in choiceอ๋อเขาจะเอานี้เข้าไปโอเคเด็กเขียนแล้วก็เอาช่วยเหลือกำลังเข้ามาช่วยอ๋อเขาจะเหมือนเป็นสื่อเพราะว่าเด็กฟังภาษาอังกฤษเรื่องโอเคไอ้เบรนเชลแต่ว่าก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันมีน้ำเข้าไปเติมอยู่ตลอดเวลาเราสูบเท่าไหร่มันก็เข้าไปเติมถ้ากั้นไว้ได้เนี่ยน้ำก็จะยุบไวทำท่อเสร็จเสียบเสร็จบ่ายสามของวันที่สองเสร็จเราขันเพื่อไม่ให้เขาข้ามได้วันละ 18,000 ลูกบาศก์เมตรแต่พันลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นปริมาณให้เห็นชัดๆก็คือขนาดสนามฟุตบอลลึกประมาณ3เมตรอะนะครับคือเราวันหนึ่งตอนนั้นผมทำหน้าที่ในการบันทึกภาพอยู่ในโถง3ครับในระหว่างที่รอนักดำผมก็ถ่ายภาพบรรยากาศในโถง3ก็การประชุมการเตรียมอุปกรณ์ของพวกเราที่อยู่ด้านในนะครับสักพักหนึ่งก็มีรุ่นพี่2คนที่ไปทำหน้าที่วางเข็มไร้ดำกลับมาครับ115ครับผมก็ลงไปถ่ายพี่ๆทั้ง2คนสักครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินกลับขึ้นมาสักพักสัก5นาทีถึง10นาทีก็มีแสงโผล่ขึ้นมาจากจุดดำปรากฏว่าเป็นจอห์นกอลิกครับที่ดำกลับขึ้นมายังมีชีวิตอยู่ท่านใกล้อีกหน่อยไหมเพื่อนซีอร่อยจากนั้นขอกล้องฝากเขาไปถ่ายตอนที่จะดำเข้าไปครับไปส่งให้ผบ.ครับค่ำวันนั้นทางผมเองวางแผนทำงานอยู่ในบก.นะครับทำงานก็ได้รับการแจ้งว่าเจอเด็กแล้วผมก็ได้ไปนำเรียนทางผู้ว่าจากการรับรายงานล่าสุดจากหน่วยซีลที่ผ่านทางแยกเข้าไปก็ได้ลึกเข้าไปอีกเป็นที่สูงอีกจุดหนึ่งเราพบน้องทั้ง13คนปลอดภัยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราก็จะมีกล้องไปด้วยแต่เมื่อนักดำน้ำอังกฤษเขาขอดำไปก่อนเราเนี่ยเราก็บอกว่างั้นเอากล้องไปด้วยแล้วก็เอาภาพมาดูคิดว่าในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้คนทั่วไปนะครับทั้งชาวไทยและชาวโลกได้เห็นว่าเจอเด็กแล้วจริงๆนะครับกว่าเราจะมีการพิจารณาปล่อยภาพแล้วก็ใช้เวลาสมควรนะครับแล้วก็อยากให้สังคมได้เห็นความชัดเจนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะได้ไม่มีความเครือบแคลงใจ Say yay yes. Everybody say yeah yeah Everybody say yeah yes Excellent say hello Americans Hello Americans Hello Thai Navy Hello Thai NavySay hello Australians. Hello Australians. Hello Chinese. Hello Chinese. And thank you everybody else. And thank you everybody. Okay. ดีใจมากโกหลงให้ร้องไห้โกหลงคือคนที่ก่อตั้งเด็กเนาะสร้างเด็กขึ้นมาดีใจได้แค่3วันพอเรารู้ว่าเด็กจะออกยังไงทำยังไงจะออกมาได้เริ่มอีกละเริ่มหดหัวเศร้าอีกละคือดีใจได้แป๊บเดียวตอนนี้ทีมช่วยเหลือกำลังเข้ามาช่วยแต่ก็เอาเสบียงไว้เยอะบอกว่ามีปักข้าวปากกาปากกามาพี่พวกผมติดอยู่มาตั้งแต่วันที่23ตั้งแต่เข้ามาข้างใน
ไงยังไม่ได้กินอะไรเลยอาหารก่อนก็ได้ครับจำนวน13ชุดพวกผมติดอยู่13คนขอบคุณครับดูอาการแต่ละคนเป็นหลักว่าแต่ละคนพูดคุยรู้เรื่องไหมมีบาดแผลอะไรที่ไหนบ้างเด็กสามารถจะใช้ได้โอเคงั้นเราใช้วิธีนี้มันจะมีจุดๆนึงชาวบ้านเขาบอกว่าหน้าแล้งเนี่ยเขาเคยได้ยินเสียงน้ำที่มันไหลเข้าไปในถ้ำเดือดเราจะวัดอัตราการไหลความเร็วจับเวลาเราติดตามพรุ่งนี้ครับทุกคนเราทีมสู้อยู่แล้วครับสู้ไม่ไหวผมไม่คิดที่จะย้อนกลับไปข้างหลังแล้วต้องไป CVR ตรงเนินสไลด์พอบีบไปปุ๊บก็มีสัญญาณตอบรับนะครับพี่น้องเราที่เสียชีวิตไปเนี่ยเราจะไม่ให้สูญเปล่าเราเดินหน้าต่อไปสู้ไปสู้สู้ฮุยนะฮุยนะฮุยนะฝากกายไว้So